กรณีที่มีการยิงกันหน้าผับกลางเมืองกำแพงเพชรนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของตำรวจจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะเจ้าตัวขอความเป็นธรรมแล้วบอกว่าผมเนี่ยถูกทำร้ายก่อนแต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะกับกรณีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันชุลมุนเลยยิงปืนกันหน้าผับแห่งหนึ่งกลางเมืองกำแพงเพชรช่วงเที่ยงคืนเศษๆของวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งจากภาพจะเห็นชายสวมเสื้อสีดำเดินเข้าไปหยิบปืนในรถแล้วยิงใส่คู่อริเสียงนี่ดังสนั่นไปหมดจากนั้นก็มีคนเข้ามาห้ามปรามทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนะคะความคืบหน้าภายหลังเกิดเหตุทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปดูที่หน้าผับพร้อมด้วยแอดมินเพจกำแพงเพชรร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่พบกระสุนปืนเจาะทะลุชั้น2ของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ห่างกันไปแค่300เมตรเจ้าของร้านแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วขณะเดียวกันก็มีการพูดคุยกับผู้บริหารผับที่เกิดเหตุบอกว่าเปิดมา10ปีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทในร้านหรือทำผิดกฎหมายอยากให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยควบคุมตัวเองด้วยไม่ไปก่อปัญหากับผู้อื่นล่าสุดตำรวจจับกุมตัวผู้ก่อเหตุที่ยิงปืนได้แล้วพร้อมกับคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่เพื่อนของผู้ก่อเหตุซึ่งถูกทำร้ายหน้าตาฟกช้ำเนี่ยบอกว่าอีกฝ่ายเป็นคนหาเรื่องแล้วก็เข้ามาทำร้ายก่อนค่ะคือผมโดนทำร้ายก่อนครับโดนทำร้ายก่อนแล้วทีเนี้ยผมพยายามปลีกตัวออกมาแล้วน้องผมหามผมออกมาแล้วเพราะว่าตอนช่วงที่ผมโดนชนแรกผมไม่เห็นอะไรแล้วพี่ตาผมดับไปสองข้างแล้วแล้วเนี้ยออกมาเขาก็มาทำร้ายผมหน้าสตูอีกรอบนึงเอ้ยหน้าร้านเหล้าอีกรอบนึงคือเนี้ยผมอยากให้มองในมุมกลับกันด้วยพี่แบบอย่าไปมองประเด็นแค่เรื่องปืนพี่